คนวันจันทร์ฟังเอาไว้ให้ดีเวลาที่ขอพรเทพราหูนะเราอะขอพรให้เจาะจงเข้าไปเลยเฉพาะดวงเราอย่างไรมาดูกันนะคนวันจันทร์เนี่ยโดยศักยภาพแล้วเนี่ยเป็นคนที่น่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วรู้หรือไม่ว่าคำพูดคำจาของคนวันจันทร์นั้นน่ะเวลาพูดจาออกไปเนี่ยนะเหมือนดอกพิกุลเนี่ยที่กำลังจะร่วงลงอ่ะพวกคนน่ะก็มักจะตั้งใจฟังเพราะมักจะเป็นคำที่หวานอ่อนโยนถึงแม้ว่าจะพูดเร็วๆอ่ะก็ยังน่าฟังถึงแม้ว่าจะพูดเสียงดังก็ยังรู้สึกว่ามีความอ่อนโยนอยู่ในนั้นดังนั้นเวลาที่ขอพรเทพราหูอ่ะหนึ่งเลยนะขอให้คำพูดของเราเนี่ยเป็นที่นะน่าสดับรับฟังพูดแล้วได้จิตได้ใจคนพูดแล้วได้เงินได้ทองจงขอท่านในแบบนั้นลำดับต่อมานะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยลึกๆในใจแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นคนใจดีแล้วนะแต่มักจะเสียอกเสียใจบ่อยๆจากคนที่เขาไม่เข้าใจความใจดีของเราแล้วหลายต่อหลายครั้งเลยไอ้ความหวังดีความปรารถนาดีของเราอ่ะมันก็กลับกลายนะเป็นความรู้สึกที่ติดลบกับคนที่เขาเนี่ยไม่เข้าใจเราดังนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอ่ะถูกเอาเปรียบบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าเราทำคุณบูชาโทษบ่อยๆให้ขอพรเทพราหูนะขอท่านเลยในโอกาสที่เราอ่ะได้ฐานจิตกับท่านเนี่ยนะขอให้ท่านเนี่ยนะบรรเทาหรือทุเลานะสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางหนามในการทำความดีของเราขอให้คนน่ะที่เราอ่ะทำดีด้วยเนี่ยให้เขาเนี่ยได้มีความรู้สึกที่ดีได้สุขกายสบายใจแล้วไอ้ความรู้สึกที่ดีของเขานั้นน่ะมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราซึ่งเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการที่จะทำสิ่งที่ดีให้กับเขาเองนะขอให้คนน่ะที่เขาน่ะได้พบได้เจอเราเนี่ยนะได้รับแต่สิ่งที่ดีให้มีความสุขใจขอท่านแบบนั้นแล้วท่านประทานพรเสร็จแล้วเนี่ยเราอ่ะก็จะได้รับความสำเร็จลุล่วงคือทำให้คนรอบข้างเขามีความสุขเหมือนที่เราชอบทำนั่นแหละแล้วเราก็จะมีความสุขเป็นลำดับต่อมาลำดับต่อมาคนวันจันทร์เนี่ยนะเวลาที่จะคิดจะทำอะไรอ่ะมักจะมีหัวการคิดในแบบที่ทำให้คนมีความสุขแล้วมันก็แปลกนะคนที่คุยคนวันจันทร์อ่ะพอมีความสุขเสร็จนะก็อยากจะมานะทำธุรกิจการงานร่วมกันดังนั้นนะคนที่เกิดในวันจันทร์นะนะขอท่านอ่ะให้มีไอเดียมีความคิดนะในการที่จะคิดอะไรออกมาเนี่ยก็เป็นการเป็นงานเป็นเงินนะไม่ใช่ว่าพลอยแต่จะไปให้เขาทั้งหมดไอเรื่องให้ไอเรื่องมีน้ำใจเนี่ยไม่ห่วงห่วงแค่ว่าคนวันจันทร์เนี่ยจะคิดแล้วเนี่ยสามารถที่จะประคับประคองเอาธุรกิจการเงินไปได้เรียกว่าพออยู่ได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ร่ำรวยสำเร็จยิ่งขึ้นไปเวลาขอเทพราหูนะท่านมักจะประทานสิ่งที่สำเร็จเป็นอัศจรรย์นั้นขอท่านเนี่ยเต็มที่ไปเลยขอให้ฝ่าฟันนะอุปสรรคขวางหนามซึ่งโดยหลักแล้วอ่ะมันก็เป็นความเคยชินของตัวเรานี่แหละที่เราอ่ะมักจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับก็ขอท่านเนี่ยดลบันดาลให้เรามีจิตมีใจที่เข้มแข็งนะให้มากพอที่จะทำธุรกิจการงานการเงินที่จะประคับประคองตนเองอ่ะให้อยู่รอดปลอดภัยอ่ะในเกมธุรกิจให้ได้นะสุดท้ายเลยเนี่ยคนวันจันทร์อ่ะมีคนที่เป็นลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อยู่เหนือเราคนที่รักเราล่ะพร้อมอุดหนุนสนับสนุนแต่บางทีอ่ะตัวของคนวันจันทร์เองน่ะเป็นคนที่ขี้อายไปเองนั้นถ้าจะขอเทพราหูอีกข้อนึงนะขอให้ท่านน่ะดลบันดาลความกล้าหาญน่ะให้เรารู้จักพูดน่ะรู้จักแสดงออกรู้จักที่จะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเนี่ยรู้จักสิทธิ์ของตัวเองพอเราได้แสดงออกหรือได้พูดในสิ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องพูดต้องทำคนที่เขาพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเราเขาเข้ามาช่วยเหลือเราเต็มที่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะเราจะอธิษฐานจิตเฉยเฉยก็ได้แต่จะแรงที่สุดก็คือส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์นะทำการจุดเทียนขอพรพระราหูซึ่งเทียนพระราหูนั้นมีหลากหลายแบบมากเมื่อเลิกงานยามดีหรือในทุกๆวันที่เราปรารถนานะส่งชื่อสกุลให้อาจารย์จุดเทียนพระราหูแล้วพรพระราหูจะบันดาลพลังสูงสุดขอให้ทุกคนจำเอาไว้